คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเวลาจะโพสก็จะโพสเฉพาะโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยวันเกิดคุณแม่วันแม่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันที่พิเศษซึ่งถ้าไม่ใช่วันที่คุณแม่แบบอยู่โรงพยาบาลเนี่ยที่บ้านเราก็คงจะแบบทานข้าวคงจะแบบมีความสุขกันอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อทำได้มากที่สุดก็คือจับมือแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ภาพนั้นเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันแบบย้อนอะไรไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่านับวันนี้อย่างน้อยพ่อกับแม่จับมือกันเราก็มีความสุขไปด้วยอะไรนะคะก็ยังไงบ้างหืมกับวันนั้นเป็นยังไงก็เป็นวันที่มีความสุขมากเพราะว่าเป็นระยะเวลาเดือนนึงเต็มๆได้มั้งที่พ่อจะไปหาแม่แล้วก็ไปไม่ได้จะไปลูกก็ห้ามเพราะว่าพ่ออายุเยอะแล้วอันตรายแล้วทางโรงพยาบาลก็บอกว่าพ่อยังไม่ควรจะมาเราก็รอจนทั้งมันไม่ไหวแล้วบอกก็เอาละวันนี้เป็นแล้วก็เป็นครั้งฉันต้องไปหาละอย่ายื้อก็ตามไปเป็นเพื่อนด้วยก็ดีใจที่ได้เจอเขาคือเราคิดถึงเขาอ่ะเรามาคิดถึงสภาพขนาดเราเนี่ยปกติดีทุกอย่างเรายังคิดถึงเขาแล้วไม่เจอนานๆและเขาต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นปีวันดีคืนดีเขาจะรู้ไม่ว่ามีโควิดเขาก็ไม่รู้แต่เขาจะรู้อย่างเดียวถ้าเขารับรู้ได้ก็คือทำไมทุกคนทิ้งฉันอย่างนั้นพ่อพูดอะไรกับแม่ก็พ่อจะพูดกับแม่ประจำคือพ่อประจำไปเจอแม่เนี่ยพ่อจะหอมแก้มแม่จับมือแม่หอมแก้มแม่แล้วจะบอกว่าพ่อรักแม่นะหมอบอกแม่เก่งมากแม่ต้องสู้นะคุณหมอจะให้แม่กลับบ้านแล้วนี่แม่อยากไปไหนบอกมาพ่อจะพาแม่ไปทุกที่พอวันนั้นไปวันที่ครบรอบแต่งงานยิ้มบอกแม่ถ้าแม่ไม่ยิ้มเนี่ยพ่องอนแล้วนะก็มองหน้าเราก็ยุ้ยแล้วก็ยิ้มแต่เห็นไหมคุณแม่ก็อ้วนขึ้นนิดอ้วนไม่ใช่อ้วนมากอ้วนมากอ้วนมากขาวผ่องสวยเลยล่ะบอกให้แล้วตอนนี้การทางอาการได้เป็นยังไงครับผมอาการมันก็เหมือนเดิมอ่ะคือถ้าถามว่าอาการเขาเป็นไงถ้าจะพูดจริงๆนะเขาดีกับพ่อนะความดันเขา128 80ความดันพ่อ132 80เขาดีกับเราออกซิเจนก็เต็ม100การทำงานของหัวใจก็ปกติทีนี้ไอ้โรคเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าโรค ALS เนี่ยพอถึงระยะเนี้ยมันก็เหมือนระยะสุดท้ายอ่ะนะมันก็จะทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายไปทีละอย่างเวลานี้เขาก็รับรู้ได้มาเป็นมาโอกาสแต่ว่าถามจะลุกขึ้นมาไหมไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันทำลายหมดแล้วเมื่อกี้พ่อบอกว่าเหมือนกับคุณแม่กลับบ้านได้นี่คือกลับให้กลับบ้านได้จริงหรือยังไงบ้างก็เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละเราคือหนึ่งให้เขารู้ว่าเราทุกคนน่ะยังรักเขารออยู่และสองที่พูดกับเขาแบบนั้นก็ให้ความหวังกับตัวเองได้ว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาเราเชื่อทุกวันว่าต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าโรคนี้มันเป็นยังไงถึงเวลามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องรู้เรารู้เต็มอกอะแต่เราก็หวังปาฏิหาริย์เพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาเกิดลุกขึ้นมาได้อะนั่นแหละเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดทางคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับเขาก็บอกระยะสุดท้ายแล้วคือเวลาเนี่ยทางการแพทย์หมดทางรักษาแล้วก็ให้ยาไปถ้าแม่ความดันสูงก็ให้ยาลดความดันแม่เป็นไข้ก็ให้ยาแก้ไข้คือมันไม่มียาอะไรจะให้อีกแล้วเวลานี้มันหมดทางแล้วล่ะรักษาตามอาการแต่ถ้าปัจจุบันนี้คือเราก็แฮปปี้เนาะแฮปปี้ถ้าเขายังอยู่อย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้เขาคือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอะแต่พี่ยุ้ยก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะคือแบบมันเหมือนช่วงแรกๆที่เขาจะหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ไปหาคุณแม่นานอะไรเงี้ยคือคนเป็นลูกอะเนาะบางทีก็ลำบากใจคือคุณแม่ก็ห่วงคุณพ่อก็ห่วงเพราะว่าช่วงนั้นช่วงแรกเนี่ยเขาขอเลยแบบเด็กกับคนสูงอายุต้องแบบขอให้อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยพ่ออยู่บ้านก่อนอะไรเงี้ยแค่จะออกไปหน้าปากซอยก็พ่อใส่หน้ากากยังพ่อล้างมือคือตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือยังไงคุณพ่อเราก็ต้องดูแลอ่ะคือห่วงทั้งสองทางแต่ทางนี้ก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยเมื่อถึงวันหนึ่งที่แบบคุณพ่อรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวละเราก็เลยรู้สึกว่าไปด้วยเพราะจริงๆเราก็อยากไปอยู่แล้วแต่คือแบบช่วงแรกๆนี่เรากังวลมากค่ะ